เกมการชกจะออกมาอย่างไรนะครับโดยเฉพาะชูธงนั้นสายจัดจ้านอยู่แล้วส่วนซุปเปอร์เจ๋งนั้นก็อาวุธแรงทุกลูกมาขยับเข้าหาเดินคู่เลยโอ้โหช่วง2คู่2ยก2ครับแหมวันนี้วันดีด้วยนะครับ17มีนาครับวันมวยไทยแห่งชาติเลยครับระลึกถึงวีรกรรมของนายขนมต้มครับบรรพบุรุษผู้ใช้มวยไทยกอบผู้เอกราชเอาไว้ครับสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญครับที่เป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมส่งต่อให้ลูกรุ่นลูกรุ่นหลานครับมาถึงรุ่นพวกเราเนี่ยแหละครับก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ครับศิลปะแม่มวยไทยชาวโลกนี่ยอมรับนะครับคนไทยก็ต้องยอมรับแล้วก็สนับสนุนกันไปแล้วครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพครับนักกีฬานักมวยครับบนเวทีก็เดือดแล้วครับคู่ที่2ยกที่2ช่วงที่2จบยก2หรือเปล่าครับบังลีเริ่มจะใส่กันเจ็บๆแล้วนะครับตอนนี้ซ้ายกับขวาชูธงนี่เบียดเข้าหามีเตะซ้ายแทงซ้ายมีศอกสลับโอ้โหซุปเปอร์เจ๋งเองก็ไม่มีตกใจนิ่งเหลือเกินนะครับมีแข้งขวามีหมัดโต้คืนตลอดเกมการชกนี่เชื่อว่าเดือดแน่นอนนะครับคู่นี้จับตาดูดีๆเอาละครับทิ่มซ้ายตรงๆโอ้โหพอหลุดนี่โดนแข้งขวาทันทีครับถ้าหลบไม่ทันนี่คอหลุดได้นะบางนะค่อยๆลำเลียงเกมกันใหม่ครับยกที่2ที่เกมเปิดแล้วนะครับไม่ต้องจ้องกันนานครับแข้งขวามาก่อนโดนไม่เต็มแข้งครับขวาติดเบรกเอาไว้ครับเสียบดักเอาไว้ของซุปเปอร์เจ๋งครับตีเลยครับวงในสูงกว่ายาวกว่าครับโน้มลงมาตีเลยครับน้ำๆเนื้อๆดุเหลือเกินวันนี้นี่มาดุจริงๆโอ้โหดุมากเรียกว่าเดินขยับเข้าหาออกแข้งแล้ววงในนี่พอจับได้ตีได้ด้วยแล้วก็เด้งตีสวยๆรูปร่างก็ได้เปรียบมาดูว่าซุปเปอร์เจ๋งก็พยายามจะไล่แขนแทงเข่าสู้เหมือนกันไม่ยอมนะครับดูจังหวะล็อกจังหวะจับแต่ว่าจังหวะจับนี่ตอนนี้ดูว่าชูธงนี่แข็งแรงแข็งแกร่งกว่าครับจะเห็นได้ชัดเจนครับว่ารูปร่างในทางด้านของชูธงดูได้เปรียบครับแต่ว่าความได้เปรียบของซุปเปอร์เจ๋งก็มีครับในเรื่องของลูกหนักนี่แหละครับทีนี้ต้องอยู่ที่ว่าทั้ง2คนนี่ใครจะเอาข้อได้เปรียบของตัวเองมาใช้ได้ดีกว่ากันแล้วครับเพราะว่าจุดด้อยของแต่ละคนครับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนเลยทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งเนี่ยเตี้ยกว่าสั้นกว่าแน่นอนครับตัวนี้เป็นจุดที่ทำให้เขาค่อนข้างอึดอัดและกดดันแต่ว่าทางด้านของชูธงเองก็ประเภทโดนไม่ได้เหมือนกันครับต้องดูแล้วครับว่าจะจบแบบไหนคู่นี้มีหมัดซ้ายหน้าคอยรบกวนด้วยครับไม่เบิกทางของชูธงดูว่าชูธงนี่ไฟนี้นี่มาแปลกนะครับออกมาเร่งตั้งแต่ยกต้นๆเลยมาดูกันอยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับถ้าโดนโต้หนักๆบ้างเนี่ยระบบการหายใจจะเป็นอย่างไรนะครับแข้งซ้ายครับซ้ายอีกทีเอาหลุดโดนทำโทษครับเนี่ยพอประกบในได้ศอกมาก่อนเลยครับชูธงเสียบไม่เสียบครับยังเสียบไม่ถนัดนะครับต้นเลยนะครับยกนี้เดินขยับเข้าหาบ้างแล้วซุปเปอร์เจ๋งสองยกที่ผ่านมานั้นไปถอยตั้งรับให้ชูธงนี้เดินเบียดเข้าหามาดูครับว่าแผนของซุปเปอร์เจ๋งยกนี้จะเป็นอย่างไรแล้วครับว่าสองยกที่ผ่านมานี้อย่างที่บังลีบอกครับเขายังไม่เร่งไม่รีบครับคุมครับยกนี้นี่เปิดเกมเดินแล้วครับทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งครับแต่ว่าแข้งซ้ายของชูธงครับโอ้ยเอาแล้วครับแข้งขวาซุปเปอร์เจ๋งแม่เริ่มเตะเข้าเต็มลำแล้วก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับต้องดูครับแข้งซ้ายชูธงไปไหนแข้งซ้ายมานี่ไงแม่แต่ว่าเตะไม่ถึงครับจังหวะนี้ครับดึงหลบได้ต้องเดินบ้างแล้วครับชูธงครับพอไปตั้งรับปล่อยให้ซุปเปอร์เจ๋งเดินเตะขวาครับแม่ดูท่าทางจะไม่ค่อยดีครับต้องขยับเดินครับนี่แข้งซ้ายมาอีกแล้วครับเรียกว่าหยุดไม่ได้นะครับแข้งซ้ายนี่ต้องสาดเอาไว้ตลอดหยุดเมื่อไหร่นี่จะโดนซุปเปอร์เจ๋งนี่เบียดเข้าไปเจาะยางก่อนเอาละครับทำท่าจะสะดุ้งหรือเปล่าโอ้โหทิ่มลำตัวอีกเอาละครับตอนนี้ต้องเดินเบียดเอาเบียดกันแล้วครับตอนนี้ทั้งเข่าทั้งหมัดแล้วครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับเอาลุยต่อครับวงในครับพยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับตอนนี้อยู่ที่เรียวแรงแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยยังเบียดอยู่นะครับซุปเปอร์เจ๋งขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับเอาไม่เอาครับยังจ้องครับจะออกไม่ออกครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับเอาละครับโดนขาเข้าไปทำท่ากระดุ้งตอนนี้ทีมงานของซุปเปอร์เจ๋งนี่บอกว่าให้เดินเจาะยางอย่างเดียวเล่นเป้าเล่นขาแล้วนะครับตอนนี้เจาะเข้าไปเรื่อยๆเริ่มเห็นช่องแล้วครับโฟกัสฐานล่างเลยครับโฟกัสไปที่ฐานล่างของชูธงครับเตะไม่เตะครับไม่เตะชูธงเตะก่อนครับซุปเปอร์เจ๋งสืบเข้าไปครับเตะขวาต่อยขวาแต่ว่ามันไม่แน่นไม่โดนครับโดนหมัดของชูธงสวนขึ้นมาครับทีมงานทีนี้เขาก้าวที่มุมนี้ชี้ครับชี้บอกว่าเตะขาครับเตะขาต้องดูครับว่าซุปเปอร์เจ๋งจะเตะได้ไหมเพราะว่าแหมด้วยรูปร่างช่วงชกเลยครับถ้าจังหวะมันไม่ได้มันก็เตะไม่ได้ครับจังหวะไม่ให้
ยังพยายามต่อครับมวยคู่นี้ดูว่าถ้าใครเดินนี่จะทำดูได้เปรียบเลยนะครับตอนนี้ซุปเปอร์เจ๋งนี่พยายามจะขยับเข้าหาอ่ะมาดูว่าชูธงมีแข้งซ้ายสกัดเอาไว้สวยๆเหมือนกันเป็นระยะนะครับเรียกว่าเลือกออกเลือกเน้นๆแล้วครับตอนนี้แต่พอโดนขานี่ทำท่าจะช็อตหรือเปล่านะครับเอาแล้วครับเริ่มสะดุ้งให้เห็นแล้วครับแต่ว่ายังมีท้าทายครับทางด้านของชูธงครับมีโบกไม้โบกมือให้ทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งเข้ามาครับซุปเปอร์เจ๋งพยายามจะย้ำเข้าไปยังไงครับอีกคนหนึ่งท้าทายอีกคนหนึ่งก็อัดเข้าไปที่แผลเดิมครับแต่ว่าอาการก็แหมไม่ได้ชัดเท่าไหร่ครับนี่ครับเดินเตะซ้ายคืนบ้างครับชูธงเอาแล้วว่ากันว่าโดนขาสะดุ้งแต่ว่าพอซุปเปอร์เจ๋งหยุดนี่ก็แข้งซ้ายยาวๆนี่ออกมาให้เห็นเหมือนกันเอามาดูเกมเปียกกันแล้วตอนนี้โอ้โหอย่างนี้เลยครับมวยอยู่ที่ว่ายืนระยะนะครับใครยืนระยะดีกว่านี่ชนะแน่ครับมวยคู่นี้ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อต่อยนี่ก็จะโดนเจาะยางบ้างอะไรบ้างนะครับสั่งให้เดินอย่างเดียวดูว่าจะทำได้หรือเปล่าครับไม่มีใครถอยครับยกนี้ไปมาก็เดินชนกันครับแต่ว่าชูธงนี่ใหญ่กว่าแล้วครับพอเดินต่อเดินครับมาแห่ก็ทำให้ทางด้านของซูเปอร์เจงครับก็กลายเป็นถอยไปโดยปริยายจังหวะนี้ซูเปอร์เจงครับใช้ความแข็งแรงครับหักทิ้งลงไปเลยครับกระแทกกับพื้นเวทีเอาละครับเรียวแรงดูจะยืนระยะมั่นคงหรือเปล่าโอ้ยโดนเจาะยางเข้าไปนี่สะดุ้งเลยครับแล้วมาดูการจับในโอ้โหดูเบียดครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่เหมือนกันแฟนมวยหลายคนครับตั้งคำถามครับว่ายกนี้ในยก4ครับเป็นยกที่ชูธงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยครับต้องดูครับว่าจะชกแผนไหนเอาครับบัตร12เบียดเข้าไปครับชูธงแข้งซ้ายหายไปไหนครับชูธงอ้าวมาครับแข้งซ้ายโอ้โหแต่ว่าโดนดักแทงขวายังไงครับแหมโดนถีบย้ำครับอีกยังไงชูธงไม่ยังกัดฟันอยู่ครับยังกัดฟันเดินได้อยู่พยายามจะเดินต่อยหมัดนะครับโอ้โหเรียกว่าต่อยหมัดแทงเข่าแต่ว่าโดนต่อโดนตอนนี้นี่อาการมวยนี่โอ้โหดูว่าซุปเปอร์เจ๋งนี่ดูถีบอย่างเดียวนะครับถีบเข้าไปนี่ถึงกับสะดุ้งเลยมาดูครับเบียดเข้าไปชูธงโอ้โหโดนท้องสะดุ้งอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับนี่แหละครับโอ้โหเรียบร้อยจริงๆตามคาดจริงๆนะครับการยืนระยะนั่นแหละครับการยืนระยะของชูธงนี่แหละครับเป็นปัญหานะครับอาวุธมวยนี่ดีนะครับดูมาหลายไฟแล้วแล้วก็เป็นทางด้านซุปเปอร์เจ๋งนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับดูภาพช้าๆนะครับนี่นะครับมีลูกถีบไปก่อนนี่ก็โอ้โหไม่ไหวงอแล้วครับโดนกระทุ้งเข้าไปดอกนี้นี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยยุติการชกเลยนะครับโอ้โหอาวุธมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชูธงก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วก็ไฟนี้มาเร่งตั้งแต่ยกแรกๆเลยครับ